สวัสดีจ้าเมื่อนี้มีสิมาเว้าอันนึงสู่ฟังหลายๆคนก็คงสิฮู้อยู่เนาะจ้านี่ว่าต้นอีหยังเนาะจ้าอันนี้บางคนบางท่านอาจสิยังบ่ฮู้เนาะจ้าอันนี้ก็คือต้นราบาเบสเด้อค่ะเด้อนี่อันนี้ดอกเพิ่นจ้าเพียดอกเด้นี่อันบักใหญ่นึงใหญ่กว่ากำปั้นคนพุ่นน่ะเพียกว่านึงเพียจ้านี่ฝรั่งเพิ่นสินิยมเอาไปเฮ็ดพายเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดพายเฮ็ดเขาเอิ้นว่าเอาไปกวนมั้ยจ้ะแต่ที่นี่แซ่บอีกเมนูนึงเด้อจ้ะเด้อนี่ฉันสิบอกอย่าโอ้ยอวบคักจ้านี่เพิ่นถูกน้ําเฮาก็ฮักเอาก้านนี่สิเนาะค่ะนี่ก้านนี่เด้อนี่ก้านเขาเนาะปกติก้านนี่ล่ะจ้ะฮักโป๊ะไปเนาะจ้ะนี่เอาไปปอกออกเด้อจ้ะนี่กินกับปุ้นกับเจียวเอาไปลวกจ้าเห็ดคือผักบ้านเฮานี่แหละจ้ากินนะเนี่ยเพียโอ้ยอ่อนซ่อนหลายคนอวดคักนะจ้าต้นราบาเบสจ้าบ่แม่นว่าอันสิเอาไปเฮ็ดแต่ขนมได้อย่างเดียวได้จ้าเพราะว่ารสชาติเพิ่นสมเนาะจ้าเนาะนี่เพียคือละเอ้ยดอกเพิ่นกำลังออกจ้ารสชาติสิออกสมๆเนาะจ้าเนาะแต่ว่าแค่เอาไปลวกจ้ารสสมก็สิหายจ้าจังคงแม่นนี่มักเอาไปกินเล่นเด้อจ้ามักเอาไปกินเล่นจิ้มแจ่วพริกผงเนาะจ้านี่โอ้ยแซ่บคักเด้อผู้ใดบ่เคยลองลองเด้อจ้าเนี่ยลองเด้อลวกกินกับปุ้นกับแจ่วนี่จ้านี่อ่อนๆเพิ่นเนี่ยกินได้เด้อบ่แม่นว่าสิเอาไปเฮ็ดแต่ขนมเด้อจ้าเด้อลองมึงนะค่ะเด้อเนี่ยต้นนี่แหละจ้ะลาบาเบสมาจ้ะเนาะอืออันซ่อนหลายคุณน่ะอุ้ยดูเบิ่งนะเพิ่นใหญ่เต็มที่เนี่ยฮอดหน้าหนาวกอตายลงนี่ก็บ่เป็นหยังเด้อจ้ะคือดูใบไม้พี่ก็เกิดใหม่นี่ซื้อมาปลูกไว้บ้านก่อนน้อยๆนี่โอ๊ยขยายพันธุ์ไว้คือหยังนี่เด้อลองเบิ่งนะจ๊ะเด้อเสร็จแล้วจ้าพาย